สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวครีมซองใน 7-Eleven ที่ออกใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือเจ้า2ตัวนี้นะครับเป็นของแบรนด์ Q-Pace นะครับตัวนี้นะราคาไม่แพงเลยเจ้าซองสีชมพูนี้เป็นกันแดดแบบโทนอัพครีม SPF 50บวก PA 2บวกนะครับตัวนี้39บาทส่วนเจ้าตัวสีฟ้านะครับเป็น Sleeping Mask เติมน้ำให้ผิวเน้นเติมความชุ่มชื่นให้ผิวนะครับตัวนี้นะซองละ30บาทเท่านั้นครับHello, welcome. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะคะเจมจะมารีวิวครีมซองใน 7-Eleven ที่ออกใหม่ล่าสุดเลยนะนั่นก็เป็นครีมซองที่เป็นของแบรนด์ Q-Pace ครับนี่เลยเนาะเป็นซองสีชมพูแล้วก็ซองสีฟ้าแบบนี้ก็จะบอกว่า Q-Pace เป็นแบรนด์นึงที่เป็นแบรนด์คนไทยที่มีมายาวนานแล้วแล้วก็มีคุณภาพเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วก็เจมดีใจมากที่เขาทำแบบซองมาขายเพราะว่าโปรดักต์สองตัวนี้ครับมันมีไซส์จริงอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวที่ดังของเขานะเขาก็เอามาขายในซองแบบราคาย่อมเยาเหมาะกับน้องๆ นักเรียนที่เงินไม่เยอะแล้วก็คนที่อยากลองใช้หรือว่าคนที่จะพกพาไปแบบต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เนาะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เจมจะมาบอกเลยว่าอ่ะตัวแรกก็คือครีมกันแดดครับตัวนี้เป็นครีมกันแดดของ Q-Pace ซึ่งเป็นซองสีชมพูเจ้าตัวโปรดักต์จริงอะครับเขาคือไอตัวครีมกันแดดหลอดสีชมพูซึ่งเป็นครีมกันแดดโทนอัพตัวแรกของ Q-Pace แล้วก็ดังมากๆตัวนี้นะครับจะเป็นเนื้อแบบว่าชมพูหน่อยเนาะเดี๋ยวจะบีบให้ดูเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นชมพูแบบนี้จุดเด่นนะครับก็คือเขามีความเกี่ยงง่ายไม่ค่อยเป็นคราบนะจากที่เจมใช้เนาะเพราะว่าเจมใช้ตั้งแต่แบบหลอดแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งเนี่ยก็คือใช้ตั้งแต่แบบเขาออกมาใหม่ๆอ่ะตัวนี้นะครับก็เนี่ยเห็นไหมว่ามันผ่องขึ้นมันกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีความอมชมพูนิดๆเจมไม่แน่ใจว่าถ้าคนผิวค้ำใช้แล้วมันจะอมเทาไหมอันนี้เจมไม่แน่ใจนะครับเจมจะพูดในกรณีของเจมนั่นก็คือเจมมีคนที่มีผิวค่อนไปทางเหลืองผิวขาวเหลืองใช้แล้วรอดนะครับใช้แล้วรอดเนาะนี่ก็จะผ่องๆแบบนี้อ่ะเทียบกันข้างนี้เป็นข้างที่ทาเห็นไหมว่ามันผ่องกว่ามากๆส่วนข้างนี้ข้างไม่ได้ทาเนาะเนี่ยมันก็จะค้ำๆหน่อยไม่สดใสแต่ข้างนี้แบบขาวผ่องเลยทาแค่กันแดดนะโอเคเจมมาหน้าสดนะครับเดี๋ยวจะมาทาให้เพื่อนๆดูเลยเนาะก็อันเนี้ยเขาเคลมว่ามันจะทำให้ผิวขาวขึ้นใบขึ้น1สเต็ปแล้วก็ช่วยคุมมันกันน้ำแต่ตรงนี้เขาเขียนนะว่าเข้ากับทุกสีผิวยังไงถ้าสาวๆผิวเข้มหรือหนุ่มๆผิวเข้มที่เคยใช้ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกเจมหน่อยนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้กับคนที่มาอ่านคอมเมนต์ต่อๆไปด้วยเนาะว่าเออคนผิวเข้มเนี่ยใช้ได้ไหมหน้าเทาไหมหน้าวอกไหมเนาะลองคอมเมนต์กันบอกดูนะจะบอกว่าตัวเนี้ยครับ SPF 50บวก PA 2บวกราคา39บาท1ซองนะ39บาทเดี๋ยวจะมาทาให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันเนาะเอาทาครึ่งหน้าก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้มาในขนาด7กรัมนะครับผม7กรัม39บาทก็ถือว่าไม่แพงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครีมซอง7จะซองละเท่าไหร่อ่ะซองละ49กันซะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ซองละ39ก็ถือว่าโอเคแถมปลอดภัยด้วยอ่ะมันเป็นแบรนด์ที่แบบมีมานานแล้ววิธีทาของเจมนะครับก็จะเกลี่ยๆตบๆเนาะเป็นไงบ้างรู้สึกว่ามันผ่องนะเจมรู้สึกว่าหน้าผ่องนะเห็นไหมหน้าผ่องๆอมชมพูตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของน้ำแร่ทะเลลึกแล้วก็ดอกคาโมไมล์เนาะสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ที่จะช่วยปลอบประโลมผิวลดการระคายเคืองจากแสงแดดเนาะมันก็จะทำให้ผิวของเราอะครับไม่แดดจนเกินไปไม่คล้ำแดดจนเกินไปเนาะและที่สำคัญแล้วนะครับก็คือตัวนี้ไม่หมองระหว่างวันนะครับก็คือผ่องยังไงก็ผ่องอย่างนั้นเนาะมาเดี๋ยวทาซ้ำอีกรอบนึงแล้วกันเนาะรู้สึกว่าทาน้อยไปนี่เป็นไงหน้าวอกไหมทุกคนมันค่อนข้างจะผ่องเป็นธรรมชาติแต่ไม่วอกเนาะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นหอมนี่ข้างที่ทาข้างนี้ไม่ได้ทาเห็นไหมว่ามันผ่องต่างกันนะให้ดูไม่ได้ทาไม่ได้ทาเป็นไงเยี่ยมไหมก็จากที่เจมใช้นะครับเจมก็รู้สึกว่าตัวนี้เหมาะกับน้องๆ นักเรียนเนาะน่าจะชอบกันเลยแบบว่าทาแล้วก็แบบไปโรงเรียนอะไรเงี้ยหน้าผ่องๆแล้วก็ทาแป้งฝุ่นทับก็โอเคแล้วอะ
ทาครีมกันแดดเสร็จแล้วนะคะจากที่เจมใช้แล้วเจมก็รู้สึกว่าชอบนะเพราะว่า1 SPF สูงแล้วก็2มันก็หน้าผ่องดีนะเนี่ยจะทาแค่นี้ก็ได้หรือใครจะทาแป้งทับก็ได้สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับลองไปเล่นกันดู39 บาทต่อมานะครับจะเป็นซองสีฟ้านั่นคือ Sleeping Mask เนาะอันนี้เจมอาจจะไม่ได้ทาให้ดูเนาะแต่เจมจะบอกว่าเจมเคยใช้แล้วก็คือที่เจมใช้ก็คือเป็นสายจริงแล้วก็คือหมดแล้วด้วยเนาะนี่จะให้ดูคือใส่จริงเนาะแล้วก็คือหมดโบเบ๋มากๆเนาะจากที่เจมใช้นะเจมบอกเลยว่าเจ้า Sleeping Mask ตัวนี้ซองสีฟ้าๆของ Cupid นะครับผมมันคือดูปตัวนี้จ้ะทุกคนมันคือดูปลาเนททุกคนผลลัพธ์มันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากๆเจมไม่ได้บอกว่าผลลัพธ์มันเหมือนกันเป๊ะนะแต่ว่าผลลัพธ์ค่อนข้างจะคล้ายกันมากๆนะอย่าง Cupid นะครับนะเอาแบบซองแล้วกันเนาะอย่าง Cupid ตัวเนี้ย Cupid แบบซองอะมันจะเป็นเจลใสๆสีฟ้าเนี่ยเจมบีบเจลให้ดูเนี่ยมันเป็นเจลใสๆเลยทุกคนแล้วก็คือทาไปเลยเนาะมันก็จะเคลือบผิวอย่างนี้ทาแนะนำให้ทาก่อนนอนสามารถทาได้ทุกคืนนะครับกลิ่นหอมตัวนี้นะผลลัพธ์คือผิวชุ่มชื้นมากๆใครที่มีผิวแห้งจากยาสิวใครที่มีผิวแห้งแบบแพ้ๆลอกๆเนาะตัวนี้ทาไปเลยดีก็คือผิวมันจะเด้งผิวมันฟูแต่งหน้าติดทาแล้วก็คือผิวดูดีผิวเหมือนคนนอนเต็มอิ่มอะตรงนี้เขาก็เขียนเลยเนี่ยเสมือนนอนเต็มอิ่ม8 ชั่วโมงซึ่งตรงนี้จริงเจมยอมรับเลยว่าจริงถ้าไม่จริงก็จะตอบว่าไม่จริงเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาบอกเลยว่าปราศจากสารละลายเครื่องและความชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวนะครับแสดงว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะแล้วเจมที่เจมบอกว่ามันเป็นดูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลาเนจตัวเนี้ยผลลัพธ์คือคล้ายกันก็คือผิวมันจะอิ่มน้ำแล้วก็ฟูขึ้นแต่ข้อต่างก็คือลาเนจตัวนี้จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะมันจะแบบผิวอิ่มน้ำแล้วก็แบบมีความแอบกระจ่างใสหน่อยๆเนาะแต่เจ้าตัวนี้ครับคือชุ่มชื่นเฉยๆเนาะแต่ว่าผิวอะมันจะดูดีเหมือนนอนเต็มอิ่มงงไหมมันเหมือนกันคือชุ่มชื่นแต่ลาเนจจะกระจ่างนิดนึงนะแต่อันเนี้ยคือชุ่มชื่นแล้วก็ดูแบบสดใสอะแต่งหน้าติดเหมือนกันเนาะก็เอาเป็นว่าเราอ่ะก็ใส่ราคาที่ถูกกว่านั่นแหละเนาะเพราะว่าอีลาเนจมันก็แพงแล้วก็ไม่มีขายแบบซองที่เซเว่นด้วยแต่ตัวเนี้ยมีขายที่เซเว่นซองละ30 บาทก็ยังไงไปลองเล่นกันดูนะครับกับของใหม่ที่เซเว่นเนาะครีมซองของ Cupid นะครับมาสรุปกันอีกครั้งนึงนะก็คือมี2ตัวที่ออกใหม่นะครับนี่ไว้กับด้านมี2ตัวนะครับที่ออกใหม่นะก็คือสีชมพูกันแดดนะครับกันแดดตัวนี้เป็นโทนอัพให้หน้าขาวผ่องขึ้นหน่อยๆเนื้ออมชมพู39ส่วนตัวนี้เจล Sleeping Mask เจล Sleeping Mask ทาก่อนนอนนะครับโบกไปเลยเนาะหน้าอิ่มหน้าฟูผิวอิ่มผิวฟูตัวนี้ซองละ30 บาทครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครเคยใช้แล้วนะครับหรือยังไงเนาะรบกวนคอมเมนต์แชร์ข้อมูลกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ในช่องของเจมนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับรีวิวหน้าๆหรือคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย